บริหารกิจการคณะสงฆ์และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาและให้นิสิตนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปในปีการศึกษา 2567 นี้มีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกใน3หลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น131รูปคนประกอบด้วย 1. หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์จำนวน77รูปคน 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรกิจการคณะสงฆ์จำนวน31รูปคน 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นจำนวน31คนอันหนึ่งโครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2567 ในวันนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. บรรยายเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 2. กิจกรรมไหว้ครูปัจจุบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณได้เมตตากล่าวเปิดโครงการเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติและเป็นสิริมงคลสืบไปกราบมาตรการด้วยความเคารพครับขอความดีงามจงบังเกิดมีแก่พระมหาเถระพระเถระพระมัชฌิมะนิสิตนักศึกษาขอเจริญพรรองศาสตราจารย์ดร.พลพลธิยพรหมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษาของหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดอินทรามตำบลเมืองใหม่อำเภอปาวาจังหวัดสมุทรสงครามเราถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันดียิ่งที่นิสิตนักศึกษาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จะได้รับทราบรับรู้เรื่องราวที่เรายังไม่รู้วันนี้เราจะได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยของเรามีความเป็นมาอย่างไรถือว่าท่านทั้งหลายที่ประชุมสโมสรณที่นี้เปรียบเหมือนคนมีบุญก็ว่าได้ปุเพกตะปุญญาตากุศลความดีที่ทำไว้ในอดีตบวกปัจจุบันท่านจึงได้มาเรียนที่หน่วยวิทยาบริการแห่งนี้ก็ขอแสดงความยินดีแสดงความดีใจด้วยว่าท่านจบหลักสูตรปวท.แล้วท่านก็ต่อหลักสูตรปริญญาตรีบางท่านในที่นี้ก็เรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทถึงหลักสูตรปริญญาโทนั้นเป็นของมหาวิทยาลัยก็จริงแต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยวิทยาบริการส่วนคณะสงฆ์หลังจากจบหลักสูตรปวท.แล้วก็คงต้องมอบภาระอันหนักอึ้งให้กับท่านรองอธิการบดีท่านรองสุรพลเชื่อผมว่าคงจะต้องขอต่อเป็นหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการเชิงพุทธถือว่า พระเราก็ต้องเรียนยกระดับจากปวสก้าวไปสู่ปริญญาตรีก้าวไปสู่ปริญญาโทถ้าเรียนให้สุดก็ต้องเรียนถึงก้าวไปถึงปริญญาเอกด็อกเตอร์อันนี้เป็นความหวังนะความหวังหรือเป็นเป้าหมายก็ได้เราต้องไปกันให้สุดนักศึกษาปริญญาตรีนี่เราจะมาอยู่ร่วมชีวิตกัน3 ปีเนาะอันตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำต่อยอดปริญญาโทให้ได้ต้องคิดเรื่องนี้แล้วอย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลามาเรียนก็เอาตัวกับหัวใจมาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีอยู่เนี่ยเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่บ้านใครจะเป็นสจ.สท.จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรนั้นมานี้ไม่ต้องว่างหมดอ่ะมาเป็นเสมอกันเราเป็นนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่5ท่านเป็นผู้ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทั่วไปก็จะมองว่าชื่อเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนาะมันก็ต้องเป็นเรื่องของพระสิไม่ใช่ก็ต้องเป็นเรื่องของทั้งพระเรื่องของโยมพอโยมได้มาเรียนแล้วโยมก็เอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าต่อยอดเพราะพระท่านจะเล่าให้สนิทชิดเชื้อสู้โยมไม่ได้แล้วก็ฝากไว้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ก็มีโอกาสได้ขึ้นบรรยายเป็นวิทยากรที่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาประชุมเมื่อวันที่3พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปัจจุบันนี้ท่านขึ้นชั้นราชแล้วพระภาวนาวิสุทธิโสพลท่านบอกว่าหลวงพ่อต้องขึ้นบรรยายเอามาให้ไม่เห็นบอกผมล่วงหน้าเลยเขาบอกระดับหลวงพ่อไม่ต้องหลวงพ่อไปพูดเรื่องหน่วยวิทยาบริการเนี่ยมันมาด้วยความยากลำบากขนาดไหนก็เล่าให้พระสงฆ์ก็ฟังแล้วโครงการต่อไปจะทำอะไรต่อยอดพระสงฆ์อยากฟังผมก็เลยมีโอกาสขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่ประชุมในวันนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าผมก็ต้องเตรียมโฉนดขึ้นไปการพาดเพราะเวลามันก็ชั้นมากก็บอกพระสงฆ์ทั้งหลายว่าถ้าผมไม่ได้เรียนอนาคตผมก็จบที่หลวงตาเฝ้าวัดแต่พอผมเรียนเนี่ยมันจึงมีเก้าอี้ให้เราทำงานมีเก้าอี้ให้เรานั่งชีวิตการศึกษาทำให้ชีวิตนั้นองอาจกล้าหาญชีวิตของการศึกษาเราจะมีความสามารถมีสมรรถภาพสังคมก็จะยอมรับนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่การอันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเรียนแล้วจะเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปกินไม่ได้ต้มได้แกงได้กินได้ท่านเรียนไว้เถอะท่านเรียนไว้ถึงเวลาเขามอบหมายงานให้ท่านจะได้ทำงานได้แต่ท่านไม่ได้เรียนเนี่ยเวลาเขามอบหมายงานให้ท่านทำไม่ได้นะอายเพื่อนเขาด้วยทำอะไรก็ไม่เป็นอย่างผมนี่เป็นเจ้าวาดก็เป็นได้เป็นเจ้าตำบลก็เป็นได้ผมเป็นเจ้าตำบลอยู่1 ปีแล้วก็เป็นรองเจ้าอำเภอผมก็เป็นได้ทำงานได้จากเจ้าอำเภอมาเป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาคผมก็ทำได้เพราะการศึกษาครับนั้นท่านไม่ต้องไปวอรี่แล้วไม่ต้องไปวอรี่ฝรั่งจะไม่ต้องไปวอรี่ ท่านเต็มใจว่ารีกูดเลยเนาะทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมเรียนไปเถอะเรียนไปเถอะเรียนกันให้สุดเหมือนอย่างปอโทเนี่ยเขาก็บอกว่าหลวงพ่อแล้วฉันจะตังที่ไหนตังมันอยู่ที่สมองเราพอไปเรียนเราจะเห็นกลยุทธ์ครูบาอาจารย์เขาจะสอนกลยุทธ์ให้เราเขาจะให้ดาบเรารับให้คมได้เอาไปฟันเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาหาเราหลวงพ่อแดงเรียนปอโทที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเนาะพอให้ไปดูงานประเทศศรีลังกาเขาบังคับในสมัยนั้นถ้าไม่ไปศรีลังกาไม่จบค่าเครื่องบิน 25,000 หลวงพ่อแดงไปได้เพราะเป็นเจ้าวาดแต่ทีมงานหลวงพ่อแดงบอกไปไม่ได้ไม่มีค่าเครื่องบินหลวงพ่อแดงก็บอกว่าเอางี้แล้วกันจัดทอดพระป่าใครมีความสามารถมีศักยภาพก็ไปตั้งกระป๋องพระป่าตามปั๊มน้ำมันหลวงพ่อแดงก็ยังนำทีมงานไปบิณฑบาตที่ตลาดศรีเมืองได้มาตั้งหลายหมื่นนะโฆษกก็ประกาศไปว่าวันนี้หลวงพ่อมาบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งไม่ค่อยอยากได้เนาะอยากจะได้ปัจจัยเอาเป็นทุนการศึกษารวมแล้วงวดนั้นยังได้เงิน100,000 บาทแต่ก็ยังขาดอีกนะว่าไปตั้ง15 คนคนละ25,000หลวงพ่อแดงก็ต้องสำรองเอางั้นผมจ่ายให้ท่านคนละ10,000 บาทจบงานแล้วก็มาใช้หนี้ผมก็แล้วกันพระสงฆ์ท่านก็ได้ไปประเทศศรีลังกาอันนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการศึกษามันไม่ได้ยากเย็นเข็นใจแล้วทุนการศึกษามันก็ไม่ใช่ว่าหายากหาเย็นเข็นใจถ้าลองหลับตาวาดภาพบางคนก็ปฏิเสธผมไม่มีเพื่อนผมไม่มีพวกเวลาจัดงานทีขนาดไม่มีเพื่อนไม่มีพวก100 โต๊ะอย่างเงี้ยมาจากไหนนั้นเราต้องคำนึงถึงญาติเราก่อนโสยาติธรรมโมญาติเราเนี่ยญาติใกล้ชิดญาติโดยสายโลหิตแล้วก็ญาติทั่วไปเพื่อนร่วมงานแล้วก็บอกเขาเถอะว่าจุดประสงค์เป้าหมายอย่างปีนี้ก็บอกปริญญาโทว่าคุณสบายใจได้วัดทอดกฐินทุกปีแหละนั่นแต่ยกประโยชน์ให้ผ้าป่าหางกฐินคุณมีปัญญากระป๋องไปตั้งที่ไหนไปตั้งเถอะในนามการศึกษาของระดับปัญญาโทอะไรก็ว่าไปโดยเอาฎีกาทางวัดไปเราจัดให้เราจัดซองให้จัดวัตถุมงคลให้แล้วทฤษฎีอย่างนี้ทำสำเร็จมาหลายรายแล้วนะเป็นด็อกเตอร์ก็มีด้วยการสำเร็จได้ซองพระป่าวิธีอื่นมองแล้วยากทฤษฎีซองพระป่าเนี่ยสำเร็จแน่นอนตอนนี้ได้ทราบว่าปริญญาโทบางท่านไปขอตามร้านว่าจะวางกระป๋องพระป่าแล้วก็มีคนถามบอกว่าเห็นด้วยตั้งไปเถอะพระป่าหางกฐินเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่เราก็จะรวบยอดชักให้แล้วก็เอาไปเรื่องการศึกษาถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนของการเก็บเงินในหลักสูตรปริญญาโทก็ทราบว่าผู้ช่วยเห็นยิกบอกว่าไม่เกิน200 บาทต่อวันไม่เกิน200 บาทต่อวันเขาบอกแค่170 บาทเนี่ยเก็บทุกวันเรียนปริญญาโท2 ปีสบายมาก อันรายได้ที่เราได้เก็บไว้ตั้งปริญญาตรีนี่แหละเก็บไว้วันละ200ใส่กระป๋องไว้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็นี่คือแนวคิดที่มาเรียนยังหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณวัดอินทรามตำบลเมืองใหม่อำเภอวาจังหวัดสงขลาเราก็ให้ข้อคิดว่าท่านสามารถจะต่อยอดคือต่อยอดปริญญาตรีผ่านแน่นอนเพราะปริญญาตรีไม่ต้องจ่ายมีผู้ใหญ่ใจดีออกทุนให้พระเทพวรวัยทีท่านนำเสนอในที่ประชุมว่าการศึกษาสงเคราะห์เรื่องการศึกษานี่ท่านบอกวัดอินทรามทำแล้วเพราะท่านเอาตัวกับหัวใจมาเรียนขอให้เรียนจบอย่างเดียวและเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนอย่างที่ออกบอกไว้นะไอ้เรื่องทั้งหลายที่เอาไว้ที่บ้านอย่าเอามาในห้องเรียนเรามันรกสมองเรามาเอาตัวกับหัวใจมาเรียนฟังครูอาจารย์สอนเราก็สามารถจะถามปัญหาครูอาจารย์ได้เรียนให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนหลวงพ่อเรียนมาปีนี้ย่างก็ปีที่14ยังไม่เบื่อเรียนเลยเนี่ยตอนนี้เคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเรียนต่ออีกเหลือสอบป้องกันนิติศาสตร์จะตกเครื่องบินหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะจะสอบวันสองวันเนี่ยให้เสร็จงานนี้ก็จะสอบแล้วก็ถือว่าที่บอกไว้ข้างต้นนั่นแหละคุณจะเป็นสจ.สท.คุณจะเป็นเจ้าอาวาสเป็นเลขาตำบลทุกอย่างต้องมีความรู้เดิมเป็นความรู้เก่าแต่ความรู้ที่เรามาศึกษานี่เป็นความรู้ใหม่แล้วก็บวกกับความรู้เก่าศาสตร์โบราณบวกศาสตร์สมัยใหม่มันกลายเป็นองค์ความรู้ที่สุดยอดยกตัวอย่างง่ายๆเรียนปรัชญาเนี่ยสมัยหลวงพ่อแดงเรียนรู้เลยปรัชญาเป็นวิชาที่ยากมากพอถึงชั่วโมงปรัชญาเนี่ยนักเรียนจะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำกันไปกินกาแฟบ้างครูสอนก็ถามว่าอ้าวประธานไม่เป็นไรไม่มีใครเรียนประธานเรียนกับอาจารย์ก็เลยเป็นวิชาที่ยากแต่มาเรียนที่วัดอินทรามมันกลายวิชาไม่ยากเพราะปรัชญามันเป็นความรู้และปรัชญามันเป็นรักแห่งความรู้รักที่จะเรียนน่ะถ้าแค่มาเรียนอย่างเดียวมันก็ได้แค่ปรัชญาเบื้องต้นแค่ความรักอยากจะได้ใบประกาศเอาไว้บนหิ้งบูชากราบเช้ากราบเย็นกราบสายกราบบ่ายกราบค่ำว่าฉันจบปริญญาตรีแล้วแค่นั้นแหละแต่ถ้ารักในความรู้ค้นฟ้าในความรู้ศึกษาในความรู้ให้ถึงแก่นแห่งความรู้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันจะไม่เบื่อเนี่ยเหมือนกับหนุ่มสาวรักกันนะแต่รู้แค่รักแต่ไม่รักไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รักไม่ศึกษาในชีวิตของความรักที่แท้จริงมันคืออะไรไม่เกิน3 เดือนเตียงก็หักแล้วเพราะได้แต่รักอย่างเดียวแต่มาได้ศึกษารักแห่งความรู้รู้แห่งความรักมันต้องศึกษาชีวิตจิตใจซึ่งกันและกันว่าเขาชอบอะไรเงี้ยเราชอบอะไรเขาชอบอะไรเงี้ยนี่คือปรัชญาแห่งความรักแล้วอยู่ไปจนเฒ่าจนแก่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร อันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะเพราะวิชาปรัชญาไม่มีใครสอนหลวงพ่อแดงก็เลยต้องสอนตอนนี้อ่านหนังสือหลายเล่มทั้งอาจารย์มจรทั้งอาจารย์รามคำแหงแล้วก็มาประยุกต์เอาง่ายๆไปสอนนักเรียนเพื่อรู้อย่างเดียวว่าเรียนให้สนุกเรียนให้สนุกและสุขใจกับการเรียนแล้วขยันจดขยันจำใช้หลักสูตรสุสิปุริวินิมุตตวกถังโสปันทิโตพระเวพระเวมาเรียนวัดอินทรามแล้วถ้าเขาถามว่าได้อะไรบ้างโอ้ยไม่ได้เลยเลยมานั่งคุยกันมาเมากันมานินทาว่าร้ายกันโอ้ยนึกว่าจะดีที่ไหนได้หนักก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านดีฝ่าเนี่ยไม่อยากได้ยินคำเหล่านี้นะนั้นหลวงพ่อแดงเป็นคนพูดตรงแต่พูดดีนะพูดตรงเนี่ยนั้นฝากไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวกินเวลาอาจารย์ท่านตั้งใจมาเต็มที่เลยงานนี้ถือว่าพวกเราต้องสืบสารล้นเกล้ารัชกาลที่5นะที่ท่านเป็นพระราชาที่ทันสมัยยุคนั้นท่านสามารถเอาประเทศไทยรอดปลอดภัยไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งต่างชาติได้ถ้ามีปัญญาบารมีมากงั้นเราเป็นลูกของท่านแล้วเป็นลูกมจรแล้วเราต้องรักกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใครเก่งใครมีความสามารถก็อุ้มคนที่ไม่เก่งไปด้วยเรียนกันเป็นทีมคิดว่าวันนี้ก็คงบรรยายแค่นี้เพราะเราต้องพบกันในห้องเรียนหลวงพ่อแดงก็ได้รับฉายาเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย5ทหารเสือนี่หลวงพ่อแดงนี่โหดกับเพื่อนเลยอาจารย์โหดตรงไหนในห้องไม่มีข้อสอบไม่มีการบ้านส่งการบ้านทางไลน์ใครขี้เกียจก็ไม่ได้คะแนนใครขยันก็ได้คะแนนแล้วมารอนั่งตรวจแล้วให้การบ้านเสาร์นี้เสาร์หน้าต้องมารอนั่งตรวจเพื่ออยากจะรู้ฝีไม้ลายมือของลูกศิษย์ที่สอนไปแล้วนี่ได้ความรู้มากความรู้น้อยขนาดไหนบางคนขออนุญาตอิมังกอบจังกะโรมิไม่ตรวจ ไม่ต้องเขียนมาด้วยลายมืออย่างนั้นตรวจให้อันก็สรุปจบแค่นี้ขออวยพรให้พระคุณเจ้าทุกรูปตั้งใจเรียนให้สำเร็จญาติโยมนิสิตนักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนให้จบให้ได้รับปริญญาขนาดประกาศนิยบัตรยังต้อนรับขนาดนี้ถ้าจบปริญญาตรีจะขนาดไหนก็พิจารณาเอากันแล้วกันขออวยพรให้ครูบาอาจารย์มีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุพลยะพรหมอาจารย์ทุกท่านพระสงฆ์ทุกรูปญาติโยมทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยในการจัดงานรับประกาศนิยบัตรในวันนี้จงมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเชิดช่วงชัชวาลในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานอายุวันนาสุขะโภคะปรปฏิทานทานสารธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดปรารถนาที่ชอบประกอบได้ทำขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จสมดังมโนรสความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเธอสาธุกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระเมธีวัชรประชาธรเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตานะกล่าวเปิดแล้วก็ให้โอวาทให้กำลังใจแก่นิสิตใหม่ในครั้งนี้จากนั้นเจริญพรคุณท่านในพ้นภัยนะได้ถวาย ประธานนิสิตของเราได้ถวายเครื่องไตรยธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับทุกรูปทุกคนพนมมือขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยตนเองแต่เรามีตัวแทนนะครับวันนี้ได้บุญเหมือนกันสาธุถือว่าเป็นบุญที่ได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้กำลังใจนิสิตทุกรูปทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับหัวใจนักปราชญ์ที่เราต้องรู้ไว้หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวไว้แล้วสุจิปุลินะครับก็ถือว่าท่องได้ขึ้นใจนะฟังคิดถามเขียนนะผู้ใดเว้นจากการฟังคิดถามเขียนก็ไม่ได้เป็นบัณฑิตนะครับแต่ถ้าใครถึงพร้อมด้วยสุจิปุลิอันนี้เป็นบัณฑิตแน่นอนฉะนั้นวันนี้ได้ฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพร้อมทั้งกำลังใจดีๆให้เราเรียนจบไปด้วยกันนะครับสัญญานะครับว่าจะจบไปด้วยกันนะจบกันทุกรูปทุกหลักสูตรนะครับญาติโยมเราก็จบด้วยนะฉะนั้นถือว่าเป็นกำลังใจดีๆในเช้าวันนี้นะครับเราใช้เวลาทุกนาทีนะทุกชั่วโมงทุกนาทีให้เกิดคุณค่าสูงสุดนะครับมาเรียนแล้วเรียนให้จบเรามีหลวงพ่อเป็นไอดอลนะครับเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้และก็ในการพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมด้วยนะถือว่าเราเรียนจบแล้วไม่พอเราพัฒนาตัวเองแล้วไม่พอเราจะต้องไปช่วยพัฒนาสังคมด้วยถือว่าเป็นการศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในลำดับถัดไปเราจะได้รับฟังคำบรรยายที่มีคุณค่ายิ่งนะครับสำหรับการเป็นนิสิตที่ได้มีโอกาสมาศึกษาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพรหมท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและท่านเองก็ทรงได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหวังว่าเราทุกคนทุกท่านพร้อมแล้วเนาะพร้อมหรือยังเอาละขอเจริญพรท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพรหม ณ โอกาสนี้ครับขอเจริญพรครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระเมธีประชาธรพระเมธีวัชระประชาธรดูหลวงพ่อจะฟังอยู่หรือเปล่าพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับทั้งครูบาอาจารย์และก็พระคุณเจ้าที่เป็นนิสิตทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงก็เรียนครูบาอาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ขอสวัสดีนิสิตนักศึกษาฝ่ายคฤหัสถ์ทุกคนด้วยได้พระเดชคุณหลวงพ่อท่านเมตตาพูดถึงสมัยท่านเรียนจำได้ว่าเคยถวายความรู้ท่านไม่ได้ไปสอนนะถวายความรู้ท่านตั้งแต่อยู่วัดหลวงพ่อสดหลวงพ่อเรียนปปส.รุ่นที่เท่าไหร่นะครับผมรุ่นแรกไหมรุ่นแรกนะผมมาสอนทุกครั้งสอนสองวิชาเทอมละหนึ่งวิชาเทอมสองเนี่ยเป็นวิชาที่ถวายงานตอนนั้นมาคิดว่าพระเราเนี่ยพอมาทำประวัติวัดไม่ค่อยมีประวัติวัดคือไม่ค่อยเป็นกิจลักษณะสังเกตดูหลายวัดสมัยก่อนนะว่าทำยังไงถึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของพระคุณเจ้าเนี่ยก็เลยถวายงานเยอะหน่อยให้ไปค้นประวัติวัดและเขียนเรียบเรียงตามโครงสร้างที่ถวายไว้ทุกวัดเลยไม่มีก็ต้องให้มีเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ที่จำเป็นมากผู้ใหญ่ไพโรจน์มีประวัติไหมมีประวัติไหมอ๋อมีนะใช้ได้เลยเป็นคนใช้ได้มีประวัติเพราะนั้นทุกวัด ที่ไปเรียนปปส.ที่อาจารย์สุพลออกแบบเนี่ยสมัยก่อนนี่มันมีรายวิชาอยู่วิชาหนึ่งนะครับต้องทำประวัติวัดให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะว่าโอ้วัดเป็นองค์กรที่ใหญ่มากวัดเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่มากแต่ว่าถ้าไม่ทำเป็นหลักเป็นฐานไว้ในสมัยรุ่นนี้รุ่นหน้าจะลำบากนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าได้ประโยชน์ได้ไหมหลวงพ่อได้บุญคุณหลวงพ่อเนาะได้เยอะใช่ไหมหลวงพ่อจำได้นี่ตอนนั้นเกลียดโยมไหมเริ่มเบลอนะเกลียดโยมไหมครับตอนนั้นถวายงานเยอะชอบนะหลวงพ่อเดินมาให้พวกเราทำต่อไงเพราะหลวงพ่อชอบใช่ไหมหลวงพ่อชอบไงวิธีการนี้สมัยก่อนถ้าใครเรียนการเมืองการปกครองของไทยปริญญาตรีปี2อาจารย์สุพลนี่นะลอกรัฐธรรมนูญทุกข้อเลยทุกตัวอักษรเลยสมัยนั้นน่ะลอกรัฐธรรมนูญเลยนะใครเรียนรุ่นนั้นน่ะลอกรัฐธรรมนูญมีอยู่ปีนึงอาจารย์ผมรุ่นผมโชคดีทำไมเขารัฐประหารรัฐธรรมนูญมี18มาตราค่อยชั่วหน่อยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญทั่วไปนี่เยอะ 300-400 มาตราเขียนกันมึงอีกเลยทุกรุ่นต้องเขียนรัฐธรรมนูญวิชาการเมืองการปกครองของไทยนะตอนนี้อาจารย์สุพลไม่ได้สอนแล้วนิสิตสบายแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขออนุญาตพระเดชคุณหลวงพ่อมอบหมายให้มาพูดเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยน่าจะมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่ได้ถามท่านผู้ตั้งหัวข้อนะครับไม่ได้ถามท่านแต่ว่าไม่เป็นไรตั้งโจทย์ไว้ก็พูดถึงตามโจทย์นี้นะคือโจทย์ที่ท่านตั้งไว้คือหัวข้อนี้ก็จะให้ตรงประเด็นหัวข้อนี้มีที่กดไหมขอกดเองกดลงนะกดลงตัวนี้โอเคผมดูนี่นะทีนี้อยู่ไกลน้องเห็นไหมหลวงพี่พอไหวไหมครับผมไหวนะคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเนี่ยถ้านึกถึงภาพนะหลวงพ่อคำว่าหลวงพ่อคือหลวงพ่อแดงเนี่ยผมก็รู้จักกันมานานอย่างว่าท่านตั้งสมัยท่านเรียนต้นเลยปปส.เหมือนหลวงพี่จะเรียนปปส.นี่แหละเริ่มต้นที่ปปส.เลยรู้จักกันประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์คนทำหลักสูตรคือคนนี้รัฐศาสตร์ก็คนนี้อยู่มานานอยู่ที่มหาลัยมา37ปีอะไร31เพราะนั้นเนี่ยประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์เนี่ยตอนหลังมาเราปรับของญาติโยมของคฤหัสถ์เนี่ยเราตอนแรกก็คิดช่วยพระอย่างเดียวเพราะว่าพระไม่ค่อยมีสถาบันไหนที่ให้ไปเรียนก็คิดว่าทำยังไงถึงจะเรียนหลักสูตรบวกประสบการณ์ที่ทำงานแล้วเทียบเท่าม.6 ต้องบวกนะสมัยนี้เขาเรียกว่าเทียบโอนความรู้เป็นคลังหน่วยกิจขึ้นมาจบการศึกษาภาคบังคับแต่ละยุคสมัยป .4 ป .7 ป .6 ในนี้ม .3 บวกนักธรรมชั้นเอกและบวกเรียน1ปีมีค่าถ้าเทียบนะเทียบกับม .6 ต่อปริญญาตรีได้แต่บางรูปมันจบปริญญาตรีมาแล้วจบประโยคเก้ามาแล้วจบประโยคมาแล้วก็มีเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ท่านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเทียบเป็นความรู้ว่าพระเนี่ยจะบริหารงานคณะสงฆ์เนี่ยเรียนปปส.นี่จบหมดเลย6ด้านปกครองศาสนศึกษาศึกษาสงเคราะห์เผยแผ่สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์งานพระมี6ด้านอสม.นี่มันอยู่ในสาธารณสงเคราะห์ของท่านนี่ประธานอสม.ใช่ไหมคุ้นๆประธานอสม.นะไม่ธรรมดาน้องสาวอยู่ที่เชียงใหม่ก็เป็นอสม.เคยถามข้อมูลอยู่เลยเพราะนั้นเนี่ยพระนี่เรียนปวสจบพระผู้ใหญ่เนี่ยชอบมากให้เปิดหลักสูตรแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะระบบพระเนี่ยให้รู้เองคือให้เรียนรู้เองเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางรูปที่แล้วเนี่ยอยู่วัดพิชัยญาติผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเคยบูเรียนเขียนอ่านเคยเรียนประโยค5มากับท่านที่วัชนะ เปิดครั้งแรกเปิดที่วัดพิเชยญาติในฐานะที่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ตอนแรกจะเปิดวัดสัมปยาขั้นเจ้าคุณพระพรหมดิโลกนี่แหละพ่อพระพรหมดิโลกนี่แหละสมเด็จไม่ยอมบอกว่าเอ้ยแกเป็นลูกศิษย์ฉันแกต้องเชื่อฉันเอาไปเปิดที่วัดฉันก็ยกต้องไปขออภัยหลวงพ่อวัดสัมปยาย้ายจากวัดสัมปยาไปเปิดวัดพิเชยญาติท่านพูดว่าที่ฉันต้องเปิดหลักสูตรนี้เธอรู้ไหมเรียกผมว่าเธอเพราะเป็นลูกศิษย์เพราะพระเนี่ยเข้าใจเอาเองว่าแต่งตั้งให้เป็นโน่นเป็นนี่แล้วเนี่ยมีความรู้อย่างโน้นอย่างนี้แต่จริงๆไม่มีความรู้เพราะท่านไม่ได้เรียนเนี่ยทางคณะสงฆ์เราเป็นแบบนี้ท่านพูดนะโยมไม่ได้ว่าเองนะพ่อสมเด็จท่านบอกว่าเนี่ยอย่างพวกชาวบ้านเห็นไหมเวลาเป็นปลัดอำเภอปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นนายอำเภอผู้ว่ารองท่านต้องเรียนตามดับเลยโรงเรียนแนวเรียนปลัดโรงเรียนนายอำเภอโรงเรียนเข้าเตรียมผู้ว่ามันมีหมดทุกหลักสูตรนักบริหารชั้นสูงอะไรต่างๆก็จะมีโรงเรียนของเขาไม่มีโรงเรียนก็จับอบรมเป็นระยะเพราะว่าความรู้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยกฎเกณฑ์มันมาใหม่อยู่เรื่อยคณะสงฆ์ก็เหมือนกันสมเด็จท่านบอกว่าเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดว่าท่านมีความรู้นะเจ้าพระคุณสมเด็จท่านพูดเองนะฉันจะเอาหลักสูตรนี้แหละเป็นเรื่องการอบรมพระสังฆาธิการของฉันเปิดวิวัฒน์วิชัยญาติปี2547นิมนต์หลวงพ่อวัดสแกพ่อเกจินะนิมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนปปส.สำหรับพระเอ้าทีนี้โยมมาถามเราก็ไม่โอ้คนมาทวงเยอะเลย10 ปีมาเนี่ยทำไมไม่เอาวิทยาวัจกรมาเรียนบ้างทำไมไม่เอากรรมการวัดมาเรียนบ้างอาจารย์บอกว่าใจเย็นเอาพระไปก่อนเอาพระมาใน20 ปีหลวงพ่อ47 57 67 ปีนี้20 ปีก็2 ปีที่แล้วก็เลยมาทำหลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ขึ้นมานะครับว่าเนี่ยคฤหัสถ์เนี่ยจริงๆแล้วเห็นไหมเวลามาฟังเทศพวกญาติโยมโดยมากโยมผู้หญิงนะฟังเทศบนศาลาเนี่ยเห็นไหมบนสวรรค์นี่ผู้หญิงผู้ชายใครมากกว่ากันลงไปข้างล่างผู้หญิงผู้ชายใครมากกว่ากันเห็นไหมหลวงพ่อบนศาลาเราก็นับได้อันตรายนะหลวงพี่ก็เป็นผู้ชายนะเนี่ยหลวงพี่จะเข้าเกณฑ์นี่ไหมหลวงพี่ระวังนะด้วยผู้ชายอยู่ข้างล่างมากนะผู้หญิงก็ขึ้นสวรรค์เต็มไปหมดเลยสวรรค์มีผู้ชาย1 คนผู้หญิงวาดล้อมต้อง500นะเอาสิเอาคนละเรื่องแล้วนะพอปปส.ทำไปแล้วประสบความสำเร็จเปิดไป44 จังหวัดไม่อยากเชื่อนะ45 จังหวัดปปส.แบบนี้เปิดไป45 จังหวัดเยอะที่สุดในประเทศไทยเรื่องนี้มหาเถรสมาคมมีมติรับรองว่าให้สำนักพุทธส่งเสริมให้เรียนเยอะที่สุดแต่สำนักพุทธไม่เคยดูแลอะไรเราก็ไม่เคยสนใจว่าให้สำนักพุทธดูแลมหาเถรนั้นสั่งไม่เฉยสมัยดร.อำนาจบูสิริเป็นผู้อำนวยการสำนักมหาเถรเข้าที่ประชุมเลยหลวงพ่อวัดสะเกษท่านสมเด็จวัดสะเกษท่านเป็นประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชประชุมเราก็ไม่ได้สนใจว่าสำนักพุทธจะมาส่งเสริมไม่ส่งเสริมเราถวายให้พระท่านนำดูแลทีนี้คฤหัสถ์แบบเราเนี่ยก็มาบอกว่าอาจารย์ทำไมก็ทำงานร่วมกับพระเยอะแยะหมดเลยไม่หาทางส่งเสริมเขาบ้างเราก็คิดว่ามสท.ก็เปิดสำนักปฏิบัติบ้างอะไรบ้างหลายแห่งก็เปิดก็ไม่ได้คิดมากอะไรก็มีที่รองรับอยู่ตอนหลังมาบอกไม่ใช่นะคนละกลุ่มกันกลุ่มทางนี้เขามีจิตใจมาทางวัดวาอารามเนี่ยเห็นไหมยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนนะหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยจิตใจเขามาทางนี้เขาไม่ไปทางโน้นก็มาทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นเหมือนกับพระนี่เป็นปปสพวกเราเป็นปบทใช่ไหมคนรู้สิฟังหรือเปล่าปบทนะเห็นไหมประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นคือท้องถิ่นที่เราอยู่เนี่ยท้องที่ก็มาเรียนได้นะเป็นน้อยใจผู้ใหญ่ไพโรจน์จบปปทหรือยังมีใบประกาศหรือยังโอเคนะผู้ใหญ่ไพโรจน์ต้องเอาหน่อยเดี๋ยวจะหลับนะอาจารย์สมบูรณ์ต้องเล่นงานหนักเพราะว่ามันยืนต่อสู้เป็นคู่ต่อสู้กันอาจารย์สมบูรณ์รักลูกศิษย์คนนี้นะเราตั้งใจเรียนปริญญาโททีนี้เนี่ยปปท.เนี่ยก็ทำแบบนี้แต่เราทำในนามของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทีนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์มันมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับสองหลักสูตรนี้ผู้เรียนเพื่อไม่ซ้ำกับที่กฎหมายรองรับข้างบนเนี่ยกฎหมายจริงๆนี่ออกมารองรับการศึกษาชั้นปริญญาแต่เราสามารถจัดการศึกษาต่ำกว่าปริญญาได้ด้วยกฎหมายไม่ห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายเขียนชื่อผู้เรียนชั้นปริญญาว่านิสิตไม่เขียนรองรับสำหรับคนเรียนปริญญาต่ำกว่าปริญญาว่าอะไรเนี่ยกลัวจะไปใช้นิสิตว่าจะผิดกฎหมายที่มีอยู่ก็สภามหาวิทยาลัยว่าเอาอย่างนั้นนักศึกษาไปเลยถ้ากลัวผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยประกาศนียบัตรที่เรียนให้เรียกว่านักศึกษาในนี้ก็มีนิสิตนักศึกษาเห็นไหมแต่ไม่ได้แปลว่าอันนี้ต่ำกว่านี้นะเพียงแต่ว่าศัพท์บัญญัติเฉยๆเพื่อให้รับรู้ร่วมกันว่าถ้าเรียนปริญญาตรีขึ้นไปให้เรียกนิสิตเสียเรียนประกาศนียบัตรอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาให้เรียกนักศึกษาซึ่งอย่างธรรมศาสตร์เขาใช้นักศึกษาทั้งหมดจุฬาลงกรณ์นิสิตทั้งหมดมศวนิสิตทั้งหมดเกษตรศาสตร์นิสิตทั้งหมดนอกนั้นก็จะเป็นนักศึกษาหมดเชียงใหม่ขอนแก่นที่อื่นๆเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยแต่มจร.มีทั้งนิสิตและนักศึกษาเนี่ยกลับไปบ้านนี่พี่ใหญ่ไพโรจน์อย่าเที่ยวมาจีบนิสิตนักศึกษาผมนะไม่ได้นะผิดจรรยาบรรณเลยนะหลวงพ่อแดงเอาเรื่องเลยนะพูดไพโรจน์เดี๋ยวมาจีบนิสิตลูกศิษย์อาจารย์สุพลนะฮะมีคนของเขาแล้วเหรอฮะมีมาได้เหรอเอามีมาคุมด้วยเอาเสร็จผู้ใหญ่ไพโรจน์เอ้ยหนีไม่พ้นเลยนะมีคนหนึ่งเขาแล้วที่เป็นมีทั้งพันยามีทั้งลูกมาเรียนด้วยไม่ได้เรียนอีกใช่ไหมปบท.เราอะเขาแล้วอะฮะอยู่ไหมวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมไหนเอ่ยมีไหมด้านหลังเหรออยู่ไหนอะแต่ก่อนเขานั่งหน้าอยู่เลยนะเป็นครอบครัวที่ดีมากเป็นครอบครัวที่ดีมากนะอ้าวนี่ยังไม่ได้เข้าประเด็นนะอัลฟาโพดเฉยๆให้รับรู้ไว้ให้รับรู้ไว้เดี๋ยวต้องเลิก16:30พอดีมีไหว้ครูที่หลวงพ่อตั้งโจทย์ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์กับแห่งคณะสงฆ์ไทยนี่คืออะไรนี่เป็นสิ่งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ขอโทษทีมันอัดไกลไปนิดหนึ่งนะที่ตารางซ้ายตัวสื่อทางซ้ายเห็นมั้ยมัวไม่ตัดผมทันสมัยเลยนะมองเห็นชัดไหมชัดไหมไม่ได้ใส่แว่นตาก็ชัดนะนั่นคือเนี่ยเป็นลายภาษาทางการเรียกว่าลายพระราชหัตถเลขาลายพระราชหัตถเลขานะขอโทษกล้องอาจจะจับไม่ได้นะเพราะอาจารย์สุพลจะไม่อยู่กับที่ไม่เป็นลายมือในล้นเก้ารัชกาลที่5ใครบังอาจปลอมขึ้นมาติดคุกหัวโตนะในสมัยที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่พระมหากษัตริย์คือไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่มีสภาไม่มีแบบนี้ก่อนสมัย107อ่ะ105คิดดูสิเพราะฉะนั้นคำสั่งหรือพระบรมราชโองการให้หลวงเป็นกฎหมายหมดไงพระองค์ท่านได้มีพระลายพระราชหัตถเลขาคือลายมือเขียนแบบนี้ถึงหม่อมเจ้าประภากรเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการปัจจุบันคือกระทรวงสาธารณสุขข้อความมีเยอะกว่านี้เลยแต่ว่านำไปมาบางส่วนที่นี่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยที่นี่จะสร้างขึ้นสำหรับส่วนมหานิกายเคยได้ยินไหมมหานิกายอ่ะตรงข้ามกับอะไรคู่กับอะไรธรรมยุทธ์นะมหานิกายพระองค์ท่านเขียนเองนะจะให้ชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นไหมจุฬาลงกรณ์มีนอนเนนกลันด้วยราชวิทยาลัยสระไอไม่มาลัยเลยสมัยนั้นพินแบบนี้ แต่ในเวลานี้จะไม่มีใครเรียกด้วยยาวเกินไปหรือเกรงใจหรือคือว่าหรือเนี่ยชื่อมันยาวเกินไปไหมจะบี้ใครเรียกหรือเกรงใจหรือเกรงใจพระองค์ท่านไปไหนไปมหาจุฬามหาจุฬานี่ชื่อพระองค์ท่านนะใครจะกล้ากล่าวอย่างเงี้ยหรือยาวหรือเกรงใจก็ให้เรียกกันสั้นว่าราชวิทยาลัยนี่คือความยิ่งใหญ่ไพศาลในประเทศนี้หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ว่าสมัยรอ3รอ4เนี่ยฝรั่งเศสและอังกฤษก็ล่าเมืองขึ้นไปหมดลาวก็เป็นของฝรั่งเศสเวียดนามก็ฝรั่งเศสเขมรก็ไปมาเลเซียก็เป็นของอังกฤษติดเราไปหมดพม่าก็เป็นของอังกฤษไปหมดแล้วนะจีนก็เป็นของญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างไปหมดรอบเราเนี้ยแต่ที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยใครไปดูที่สมุทรปราการเขาทำหอใหญ่ๆผมเพิ่งไปดูมา2-3 เดือนนี้เขาทำเป็นวิดิทัศน์อย่างดีมากเลยเป็นความรู้นะฝรั่งเศสกับอังกฤษบุกมาที่สมุทรปราการเนี่ยเพื่อจะมายึดประเทศไทยแต่ในหลวงสั่งให้สู้สุดชีวิตก็เขาเรือเขาเสียหายนะเจรจากันเราชดใช้ต้องเสียแผ่นดินใต้ทางใต้ไปอังกฤษเอาไปทางตะวันออกของเราคือทางเขมรทางลาวให้ฝรั่งเศสไปยอมตัดบางส่วนแต่ไม่ให้ทั้งหมดและที่สำคัญก็คือเงินในสมัยร.3เนี่ยซึ่งทรงค้าขายเก่งในสมัยนั้นค้าขายกับจีนเนี่ยได้เงินมามัดไว้ในถุงแดงเป็นถุงสีแดงมัดปากถุงไว้อย่างดีเลยต้องเอามาขนให้แกอังกฤษและฝรั่งเศสที่สู้กันเนี่ยเรือเขาเสียหายแต่เขาชนะต้องชดใช้ค่าปฏิกรสงครามให้แกเขาทรงกลัดกลุ้มพระไทยเพราะว่ามันศึกเหนือเสือใต้มาแบบนี้แต่ท่านเชื่อไหมเป็นยามที่ประเทศไทยลำบากมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยแต่พระองค์ท่านคือพูดถึงความอัจฉริยะของในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยมันยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆเลยท่านคิดดูสิจะมีในหลวงรัชกาลไหนที่นุ่งผ้าขาวม้าแล้วไปพบชาวบ้านไปดูว่าชาวบ้านปัญหามันคืออะไรกันแน่คือไม่ใช่ฟังแต่รายงานมา10 คนต่อกันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนคนแรกนะหลวงพ่อมันบอกกันต่อเรื่อยเลยกว่าจะมาถึงคนที่10เนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วความสู้ไปฟังกับชาวบ้านเลยเห็นไหมเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นไปต้นตอเลยไปถึงต้นตอเห็นไหมที่เราจะเห็นภาพต่างๆเสด็จไปทำกับข้าวกับชาวบ้านไปโน้นไปนี่คือปลอมพระองค์ไปบ้างอะไรบ้างให้รู้ปัญหาชาวบ้านแล้วในหลวงนี่ท่านอัจฉริยะตรงที่ว่าสมัยเสด็จพ่อร.5เนี่ยซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะว่าอย่างยุโรปเขาเริ่มพัฒนากันแล้วแต่ไทยเราเนี่ยถ้าไม่พัฒนาเนี่ยฝรั่งมันจ้องอย่าเป็นเมืองขึ้นหาว่าไม่พัฒนาประเทศพวกนี้ต้องฝรั่งมันอ้างอย่างเดียวว่าประเทศเหล่านี้ต้องไปควบคุมเพราะว่าไม่พัฒนาตัวเองฝรั่งเขาคิดแบบนี้นะต้องไปเอามาให้ได้เพราะว่าประเทศเหล่านี้ไม่เจริญนวัตถุไม่การสาธารณสุขไม่เจริญต้องมายึดมาเพื่อพัฒนาเขาคิดแบบนี้จริงเขาเอาสมบัติไปแต่เขาอ้างชาวโลกว่าต้องการมาพัฒนาประเทศเหล่านี้แต่ในหลวงรัชกาลที่ 5ท่านรู้ทันท่านเก่งส่งลูกหลานไปเรียนทุกพระองค์เนี่ยคือโชคดีพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพ่อคือร.4เนี่ยมีลูกมากมายมหาศาลมีพระโอรสพระธิดาเยอะกว่าพระองค์ท่านอีกนะขนาดทรงหนีไปบวช20 พรรษาแต่ศึกออกมาอายุ40กว่าปั๊มทรงปั๊มลูกเยอะเลยขอโทษใช้ศัพท์เลยนะเยอะเลยเยอะกว่าพระองค์ท่านอีกเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่ 5ได้ประโยชน์มากเพราะว่าบริหารตรงไหนมีแต่พี่น้องหมดองค์นี้ก็เป็นน้องชายองค์นี้ก็เป็นพี่ชายองค์นี้ก็น้องชายเต็มไม่หมดเลยเสด็จพ่อร.5โชคดีไงเพราะน้องพี่น้องทั้งหมดเลย ก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษส่งกลับไปกลับมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพระเจ้านู้นพระเจ้านี้เต็มไปหมดแต่ที่เด็ดขาดคือพระองค์ท่านเนี่ยว่าเราจะต้องไม่เป็นเมืองขึ้นเขานี่เจ้าต้องพัฒนาประเทศให้ได้ก็เลยมาดูทำไมถึงจะให้คนไทยมีการศึกษาเพราะการศึกษาเหมือนหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าถ้าการศึกษามาก่อนเนี่ยเก้าอี้มีให้นั่งอะไรมีให้นั่งหมดไม่งั้นก็หลงเป็นประธานโทษเป็นหลวงตาแดงเพราะวัดอินทรามแต่นี่มีการศึกษามันเป็นที่มาของทั้งหมดเลยแล้วไม่มีที่สิ้นสุดนะประธานโทษหลวงพ่ออาจารย์สุพลเพิ่งไปเรียนไปเอกอีกใบหนึ่งเมื่อ5 ปีที่แล้วมาเนี่ยจะ60อยู่แล้วตอนนั้นน่ะเพิ่งไปจบไปเอกใหม่ไปอีกนะโอ้อาจารย์ก็สั่งทำรายงานแหลกลานเลยคิดว่ากรรมมาตามทันตอนไปเรียนไปเอกเนี่ยเพิ่งจบไปปี62นี่5 ปีที่แล้วนี่ไปจบไปเอกใบอีกใบหนึ่งนะลูกศิษย์สวใหม่นันทวโรภาสเนี่ยก็มีความสุขดีไปเรียนสื่อสารการเมืองอีกใบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเสด็จพ่อเนี่ยท่านว่าจะต้องทำประเทศไทยให้มันเจริญไม่เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เป็นเหตุให้เป็นเมืองขึ้นเขาทำยังไงอ่ะการศึกษาให้มาก่อนเด็ดขาดมากเสด็จพ่อเราเนี่ยเป็นยังไงเหรอให้ชาวบ้านคนไทยมีการศึกษาคือต้องอ่านออกเขียนได้ก่อนนะเพราะสมัยก่อนอ่านออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทำยังไงอ่ะในหลวงก็ให้ข้าราชการทำโครงการให้ประชาชนเข้ามาศึกษาชาวบ้านแตกตื่นมากไม่มีใครส่งลูกหลานเข้ามาเลยเหตุผลเดียวคือถ้ามามีความรู้แล้วจะต้องไปเป็นทหารกลัวกลัวนะสมัยเนี่ยก่อนเนี่ยเวลาจะคัดเลือกทหารทีหนึ่งเนี่ยทางผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหบูชาเทียนกันหลวงพ่อให้หลวงพ่อเนี่ยเขียนเทียนกันนะเพราะว่ามันจะจุดเทียนเพื่อไปจับฉลากเบอร์แดงได้ให้ได้เบอร์ดำกลัวมากเอาพระลอดไปเอาอะไรไปเต็มคอหมดเลยไปจับทหารเนี่ยก็ได้ใบแดงมาก็เป็นลมกันเลยเพราะมันออกทหารจริงๆนะไปรบเวียดนามรบเกาหลีไปกันหมดเลยเห็นไหมอันนี้ยังไม่ถึงสมัยร5นะสมัยก่อนๆเนี่ยผมเป็นเด็กผมจำได้เลยว่ารุ่นพี่ๆเนี่ยเวลาจับฉลากทหารเนี่ยกลัวกันมากเพราะว่าชาวบ้านเกรงว่าถ้ามีความรู้จะถูกเกณฑ์เป็นทหารไม่ส่งคนมาเรียนเห็นไหมปัญหาเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบด้วยพระองค์เองแล้วแก้เกมเลยอย่ากันนั้นเลยประเทศไทยใครมีอิทธิพลทั้งหมดเลยในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะไม่ใช่ในเมืองนะเฉพาะไม่ใช่เห็นในเมืองปัจจุบันนะอย่ากะนั้นเลยนี่ให้พระมีความรู้ก่อนเอาพระนามพระองค์เป็นเดิมพันเอาพระนามพระองค์เป็นเดิมพันเลยเอาชื่อในหลวงเป็นลำพันในราชการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวงจักรีเนี่ย10 พระองค์นี่ราชบัณฑิตจำนงทองประเสริฐท่านบอกอย่างนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระราชทานชื่อพระนามของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อสถาบันการศึกษาด้วยพระองค์เองมีแต่เขาตั้งชื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระองค์ท่านเว้นแต่นี่เท่านั้นในหลวงรัชกาลที่5นี่พระราชทานพระนามพระองค์เองเลยให้เป็นชื่อสถาบันการศึกษาเลยกล้าการันตีเลยมันเรื่องเล่นเหรอให้มาคณะสงฆ์ชื่อส่วนมหานิกายเพราะสมัยร5นะมีธรรมยุทธ์เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าโน้นธรรมยุทธ์เกิดขึ้นในสมัยร3ร4ไปบวชในสมัยร3ก็สถาปนาธรรมยุทธ์เกิดขึ้นในสมัยร3สมัยเสด็จพ่อร5บอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้ง2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรเฉลิมพระเกียรติเสด็จพระราชบิดาร4แต่ของคณะสงฆ์มหานิกายดั้งเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมหานิกายให้ชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์เอาพระนามพระองค์เป็นการันตีเลยเพื่ออะไรเพื่อให้พระมีการศึกษาแล้วพระมีการศึกษามีผลเหรอโอ้โหถ้าพระมีการศึกษานี่เป็นพระดำริพระองค์นะ ถ้าพระมีการศึกษาเหลือจะเอาชาวคนไทยมาเรียนหนังสือสบายมากเพราะพระไปชี้แจงบนศาลาได้เทศบอกโยมในทุกศาลาเป็นกี่คนกี่ล้านน่ะแต่สมัยก่อนประชากรไม่ได้มากนะมี7-8-9-10 ล้านเองอ่ะมันไม่มากแต่พระนี่บอกศาลาเลยบอกโยมว่ามาเรียนหนังสือมาอะไรเอาซะและที่สำคัญก็คือในหลวงมองขาดอีกนะจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างโรงเรียนทั้งประเทศอ่ะเพราะว่าเงินก็ไปจ่ายอังกฤษฝรั่งเศสได้หมดแล้วอ่ะแต่ถ้าพระมีความรู้หลวงพี่ช่วยพาโยมมาเรียนแล้วเรียนที่ไหนโรงเรียนวัดอินทารามศาลาวัดกับผมก็เรียนศาลาวัดห้วยแก้วอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่100 ทั้ง 100อยู่ที่ศาลาวัดบทหลวงพ่อมันใครจะคิดได้เหมือนอย่างนี้หลวงพ่อไอเดียถูกเฉียบขาดมากเลยนะเนี่ยแก้ปัญหาประเทศไทยด้วยพระองค์เองให้พระมีความรู้แล้วพระไปชวนชาวบ้านลูกชาวบ้านมาเรียนและพระช่วยสอนหนังสือที่ศาลาการประเรียนเห็นไหมเป็นความอัศจรรย์ของพระมหากษัตริย์ไทยนะเนี่ยพระองค์ท่านสละขนาดชื่อของพระองค์มันไม่ใช่เล่นๆนะพระราชทานในสมัยที่การปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อำนาจเด็ดขาดอยู่เพื่อมหากษัตริย์แต่พระองค์ท่านก็พระราชทานให้คณะสงฆ์มหานิกายเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมยุทธก็มหามกุฏวิไลอยู่วัดบวรมหานิกายอยู่วัดมหาธาตุ2438-2439ออกนี่มา2439ตอนนั้นเกิดกี่ครั้งแล้วท่านประธานจำไม่ได้นะมาเกิดไปรู้นะตอนนั้นนะตอนนี้จะจำได้นะปัจจุบันยังจำวันเกิดพันยาตัวเองได้หรือเปล่าเซลเล่นนะวันนั้นเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่ไพศาลของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานพระนามพระองค์ให้เป็นชื่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถ้าอ่านไม่ถูกอ่านถูกนะไปจุฬาไม่ได้นะคนละอันนะจุฬาในรัชกาลที่6สถาปนาจุฬาลงกรณ์รู้จักใช่ไหมดังอันนั้นรอง6สถาปนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระราชบิดาแต่ว่าใช้ชื่อในหลวงรัชกาลที่5ไม่ได้ก็ไปใช้พระนามสมัยที่ยังไม่ได้เป็นในหลวงเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์เห็นไหมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ข้างหลังแต่อันนี้ชื่อของเรามันยาวเพราะว่าต้องมาเติมข้างหน้าว่ามหาวิทยาลัยมหาจุเอาอันพร้อมกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโอ้โหหายใจแทบไม่ทันเหนื่อยเลยนะตามอายุไขนะอายุไขหัวเราะใหญ่เลยผู้ใหญ่ไพโรจน์อ่านชื่อมหาลัยถูกไหมถูกนะใช้ได้ผู้ใหญ่ไพโรจน์อ่านถูกทุกคนอ่านหมดถูกหมดเพราะนั้นเนี่ยเรียกชื่อมหาลัยตัวเองให้ถูกนะทำไมถึงว่าเป็นมหาลัยสงฆ์ก็เพราะว่าพระราชทานให้แก่คณะสงฆ์นี่จะเป็นเจ้าของมหาลัยเพราะในหลวงรับสั่งมาแล้วเนี่ยพระเนี่ยก็เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเป็นมหานิกายด้วยไหมถ้าเป็นก็เป็นเจ้าของเป็นธรรมยุทธก็ถึงว่ามาเรียนแต่เป็นมหานิกายเป็นเจ้าของมหาลัยหมดโยมสุรพลก็มารับใช้คณะสงฆ์มหานิกายเห็นไหมโยมทั้งหลายที่เป็นอาจารย์เนี่ยองค์นั้นเพิ่งบวชเพิ่งศึกเหรอสีเหลืองๆนะนะอาจารย์ท่านนั้นเพิ่งศึกเหรอฮะอาจารย์กำพลเหลืองเป็นอะไรอ่ะเพิ่งศึกเหรออ๋อโอเคอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็มาทำงานรับใช้คณะสงฆ์มหานิกายเรามาเรียนมหานิกายคือทำไมเรียนได้ล่ะนะไปไว้นิดหนึ่งนี่ทำไมเรามาเรียนได้เสด็จพ่อไม่ทรงไม่ได้เพียงแค่พระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ทรงวางเงื่อนไขไว้2 อย่างที่นี่ให้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงบังเนาะ เป็นอาบังเพราะว่าเพิ่งเป็นอิสลามมาก่อนเป็นอาบังพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเห็นไหมรู้จักพระไตรปิฎกไหมรู้จักไหมพระไตรปิฎกมันเป็นยังไงตัวยังไงเป็นตู้โอ้หลวงพ่อขังไว้เลยขังพระไตรปิฎกไว้ในตู้โอ้ยไม่ยอมให้ใครดูเลยเปลี่ยนกุญแจอย่างดีเลยกลัวหลายวัดเอาเป็นของศักดิ์สิทธิ์โอ้ใครจะยืมจะอ่านไม่ได้กลัวหายใช่ไหมกลัวหายเสด็จพ่อเราไม่ใช่แค่ดำดินะยังพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยฉบับสมบูรณ์คือความอัศจรรย์ของพระองค์ท่านไม่แค่คิดแต่ทำด้วยคือเป็นมนุษย์อัศจรรย์นะผมว่าเป็นพระองค์ท่านเป็นมนุษย์อัศจรรย์มากคือดำริอะไรแล้วมันอยู่กับโลกไปตลอดยั่งยืนมาตลอดให้ศึกษาอะไรที่นี่วางเงื่อนไขนะถ้าไม่ทำตามนี้แสดงว่าไม่ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผิดแนวพระไตรปิฎกคือคริสต์เราได้ยินคัมภีร์อะไรไบเบิลเราไปต่างประเทศเนี่ยวางไว้ตามหัวนอนเตียงต่างๆเต้ไม่หมดเลยเขาย่อไว้หนึ่งเล่มอิสลามก็พระคัมภีร์อัลกุรอานนะแล้วแต่คือพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นชื่อคัมภีร์ที่บรรจุคำสอนของพระพุทธศาสนาคือคำสอนพุทธศาสนานี่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกหลวงพี่จะห่มผ้าสีอะไรหลวงพี่จะห่มผ้าสีอะไรจะปรงผมเมื่อไหร่อะไรนะทุกอย่างอยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยผู้ใหญ่ไพโรจน์มีศีลเท่าไหร่ใช่แน่นอนเหรอศีลห้ามันอยู่ในพระไตรปิฎกผู้ใหญ่ไพโรจน์ผมจะถือศีลห้าตามผู้ใหญ่ไพโรจน์เนี่ยอาจจะสี่ครึ่งก็ได้นะศีลเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกหมดเราไม่ว่าเอาเองไม่ได้ทุกอย่างในพระไตรปิฎกหมดเราจะมาเถียงกันว่านิพพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตาอยู่ในพระไตรปิฎกตัดสินหมดทุกอย่างในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกคือคำสอนทั้งหมดพุทธศาสนาบรรจุไว้ตรงนั้นเสด็จพ่อบอกว่าให้เรียนพระพุทธศาสนาและใช้คำว่าและเห็นไหมเดินมาหนึ่งรูปพระหรือเนนเดินมาสองรูปพระและเนนผู้ชายและผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงด้วยนะเดี๋ยวนี้มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าและแปลว่าต้องทำร่วมกันหลายอย่างหลายประการให้ศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาชั้นสูงคำว่าวิชาชั้นสูงสมัยเสด็จพ่อรอห้านี่ปัจจุบันเราแปลว่าสูงคืออุดมอุตมะชั้นสูงอุดมมาศึกษาคือวิชาศึกษาคือวิชาเห็นไหมแสดงว่าเสด็จพ่อให้เราเรียนพระพุทธศาสนากับวิชาการระดับที่สอนในวิชาการชั้นสูงรัฐศาสตร์นี่เขาเรียนกันทั่วโลกไหมเรียนทั่วโลกเป็นวิชาการชั้นสูงคืออุดมศึกษาไม่ได้แปลว่าเรียนชั้นสามนะผู้ใหญ่ไพโรจน์ต้องไปเรียนข้างบนอย่างเดียวไม่ใช่นะเขาว่าชั้นสูงคือความรู้มันชั้นสูงเรียนไปให้มันได้รู้เรื่องราวเอาไปใช้งานได้เรียนชั้นสูงวิชาชั้นสูงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาชั้นสูงเนี่ยพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนกี่ศาสตร์รู้ไหมอย่างน้อย18ศาสตร์18ศาสตร์นะเรียนรู้หมดนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเสด็จพ่อว่าให้เอาพระพุทธศาสนาเรียนก่อนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่มจรเวลาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือหลวงพ่อทั้งหลายจะไปสอนอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ไม่ตรงพระพุทธศาสนามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือเรียนตัวเหมือนคัมภีร์เนื้อหาทฤษฎีมันชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติเห็นไหมพระอย่าว่าแต่โยมนะพระบางรูปเนี่ยปริยัติไม่แน่นพาโยมปฏิบัติผิดหมดเลยเพราะปริยัติไม่แน่นหลวงพี่เนี่ยเถียงกันเรื่องนิพพานเป็นอัตตาอนัตตานี่ปริยัติไม่แน่นโยมสุพลสรุปนะปริยัติไม่แน่นนี่ก็จะมาเที่ยวเถียงกันปริยัติปฏิบัติต้องคู่กันและปฏิเวทมันจะตามมาคือผลมันจะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมจนเวลาเราเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เรียนแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆควบคู่ปฏิบัติหลวงพ่อให้ปฏิบัติกรรมฐาน30วันอย่าไปขัดใจเลย10วัน15วันอะไรเนี่ยเพราะว่าเป็นแนวที่เสด็จพ่อวางไว้ทรงวางไว้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เรียนพุทธศาสนาแค่ท่องจำนะเห็นไหม ถ้าท่องจำอย่างเดียวไม่ใช่แนวศาสนาที่นี่มันไม่ได้ผลเด็กก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านเอาวางเงื่อนไขแล้วศึกษาพระไตรปิฎกและวิชันสูงสำหรับใครเสด็จพ่อทรงละเอียดมากสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์คือฆราวาสเหล่านี้นี่ถูกเนี่ยตาดำๆนี่มาเรียนเนี่ยมันถูกหลักพระองค์ท่านทรงวางไว้ไงเห็นไหมถ้าไม่มาเรียนเนี่ยมันไม่ได้แลนะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อสอนภิกษุสามเณรอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นไปตามพระราชปณิธานนะหลวงพ่อท่านไวมากท่านเปิดคฤหัสถ์ก่อนเลยเปิดคฤหัสถ์ก่อนเลยปปท.กันเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้รู้นะเขาก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยค่อนข้างจะนานนะก็หน้าปัจจุบันนี้น่าจะก่อนใครทั้งหมดเลยเท่าที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะเท่าที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยจะก่อนใครหมดบังเอิญมันเกิดมันอยู่มานานนะคือหน่วยแยกบริการนี่เขาไม่ให้ตั้งแล้วแต่มันสู้บารมีหลวงพ่อแดงไม่ได้หน่วยบริการเขาไม่ให้ตั้งแล้วหลวงพ่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันต้องไปไม่ให้กว้างแล้วไปลงลึกไปเขาให้หยุดมาหลายปีแล้วแต่ว่าหลวงพ่อท่านให้ผลว่าท่านไม่ได้ทำธุรกิจทำเพื่อช่วยเหลือสังคมคนว่าสมุทรสงครามเนี่ยแม้เป็นพื้นที่จะไม่ใหญ่โตแต่มันยิ่งใหญ่ไพศาลในการแสวงหาความรู้คือท่านบอกจะแสดงพลังให้สมุทรสงครามเห็นว่าแม้พื้นที่จะเล็กๆแต่ว่ามันจิ๋วแต่แจ๋วคือเป็นความตั้งใจของท่านเนี่ยกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็ได้รับการยกเว้นให้ตั้งหน่วยแยกบริการขึ้นมาอีกจริงเขาหยุดมาหลายเป็น10ปีมาแล้วไม่ให้ตั้งหน่วยอีกแต่เกณฑ์มันก็มีข้อยกเว้นเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อท่านตอนนี้เจตนาคือให้มีการศึกษาทั้งพระทั้งโยมเนี่ยเป็นไปตามแนวพระราชปณิธานดังนั้นเนี่ยพวกเรามาอยู่ใต้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใต้การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นเจ้าของนะเนี่ยเห็นไหมที่วันนี้ที่มาเนี่ยเรามาอยู่วัดส่วนมากเราก็ต้องเรียนในวัดมหาจุฬาส่วนมากก็อยู่มันเหมือนวัดถึงอยู่นอกวัดก็เหมือนวัดเราจะสร้างวัดอยู่ตลอดเพราะว่าให้มันสอดคล้องกับแนวพระราชปณิธานของพระองค์ท่านดังนั้นในมหาจุฬานี่ถ้าพูดตามภาษาพระพุทธศาสนากตัญญูกตเวทีคือนึกถึงคุณของผู้ที่ได้ทำไปก่อนแล้วเราก็แสดงออกด้วยการกตัญญูกตเวทีคือตั้งใจเรียนหลวงพ่อว่าภาษิตจีนบอกว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อจีนเขาบอกดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อในมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยคนขุดบ่อสูงสุดนี่ชัดเจนนี่ถ้าไม่มีพระองค์ท่านมันไม่มีที่นี่เลยมหาจุฬาลงกรณ์ไม่มีเกิดนี่คือขุดบ่อยิ่งใหญ่นะครับพระเถระทั้งหลายที่พากันมาเสริมบ่อตรงนี้นี่ใบเมื่อกี้นี้2439ที่เสด็จพ่อรห้าเขียนไว้เนี่ยทรงมีลิขิตไว้ใบนั้นแปลกประหลาดมากมาเจอเอา248950 ปีย้อนหลัง50 ปีต่อมาโทษ50 ปีต่อมามาเจอนะเมื่อกี้เนี่ยพระมหาบุญเลิศทัตตสุทธิเป็นคนไปค้นใบนี้มันล่วงลงมาข้างล่างผมไปสัมภาษณ์ท่านเองที่หอสมุดแห่งชาติสมัยก่อนอยู่ติดสนามหลวงนี่มันล่วงลงมาเลยแล้วก็เอามาถวายท่านเจ้าอาวาสคือพระพิมูลธรรมช้อยฐานทัตตะเถระวัดมหาธาตุเหมือนกันอดีตเจ้าวัดมหาธาตุท่านก็มาจัดเปิดในนามคณะเปิดประชุมคณะสงฆ์มหานิกายเลยให้เป็นไปตามพระราชดำริเลยเพราะฉะนั้นคนขุดบ่อองค์แรกก็คือพระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิไลคนขุดบ่อถัดมาพระพิมลธรรมช้อยวัดมหาธาตุแล้วก็ไล่มาเรื่อย และที่นี่ใครขุดบ่อหรือฮะหลวงพ่อแดงอยู่แถวนี้ไหมหน้าตาเป็นยังไงเนาะรอเราเอาการไหมท่านบอกเองว่าถ้าท่านไม่เรียนหนังสือก็หลวงตาแดงนั่นแหละท่านพูดเองนะผมไม่ได้ว่าท่านนะแต่อานิสงส์ของการศึกษาเนาะวันพวกเราวันนี้หลวงพ่อท่านขุดบ่อให้พวกเราท่านไม่ต้องการเงินทองอะไรจากพวกเราแต่ขอตั้งใจศึกษาเราเรียนอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ประธานโทษหลวงพ่อท่านพ่อบอกว่ามาอสมประธานอสมเก็บไว้ที่บ้านให้ปัญญาชื่นชมนะตำแหน่งอะไรที่บ้านนายกกำนันผู้ใหญ่ไพโรจน์กำนันไพโรจน์เก็บไว้ที่บ้านนะเอาแต่ตัวหัวใจมาใช่ไหมสจผมมาไหมเนี่ยคนทั้งบ้านเดียวกับผมอะไม่มาใช่ไหมสจไม่มาเหรอมาช่วงบ่ายเหรอคนทั้งบ้านเดียวกับผมนะนั่นนะเรียนอะไรสจเลี้ยงหลานเหรอโอ้สจเลี้ยงหลานคือมาเนี่ยเราคือตีบทให้แตกนะขอโทษนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเพิ่งจบไปเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดท่านเชื่อไหมตำแหน่งใหญ่มากประธานศาลปกครองสูงสุดมาเรียนพี่เอกกับผมว่าเวลาสมัครเลยมันใช่ไหมผมขอสัมภาษณ์เองเลยผมตามไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานศาลเลยว่าใช่ท่านสมัครเรียนมันออนไลน์มาไหมผมนี่แหละอาจารย์สมัครอ้าวทำไมไม่ท่านเป็นเรียนกฎหมายมาเรียนรัฐธรรมศาสตร์ทำไมศาลปกครองสูงสุดที่แจ้งวัฒนะผมไปบุกไปเองเลยตอนแรกยามเขาไม่ให้ขึ้นบอกไม่ได้ไปบอกท่านโดยบอกเลยว่าเนี่ยผมชื่อนี้มาโอ้ท่านบอกขึ้นไปเลยไปถามว่าท่านสมัครมาเรียนไหมก็แอบอ้างชื่อท่านบอกผมมานี่แหละผมอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการบริหารว่าไงพูดคำนี้กฎหมายผมพอรู้ประธานบอกกฎหมายผมพอรู้แล้วเราจะรู้กฎหมายไหมประธานศาลปกครองสูงสุดใหญ่ที่สุดในศาลปกครองนะมาสมัครเรียนเวลามาเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์อย่าเรียกผมประธานเลยอาจารย์ปนมมือเลยนะเวลาพูดกับผมหลวงพ่อผมไปท่องปนมมือนะอายุมากกว่าผมอีกปนมมือพูดกับอาจารย์บอกไม่ต้องท่านบอกผมก็อดไม่ได้เรียกท่านนะเพราะประธานนะบอกผมมานี่เป็นนิสิตอาจารย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเรียนหนังสือมาประนมมือไหว้ผมตลอดบอกไม่ต้องท่านไม่ได้ครับอาจารย์อย่าไปเรียกรัฐมนตรีมาที่นี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมดเขาตีบทแตกทุกคนเขาบอกมีความสุขอาจารย์มาที่นี่เราต้องดูแลตัวเองว่าเราเป็นนิสิตอาจารย์เนาะไม่งั้นเรียนไม่จบถ้าเราพกอะไรมาด้วยเนี่ยมันจบท่านประธานตอนแรกๆให้ลูกน้องส่งขับรถมาส่งตอนหลังบางบอกพยายามขับเองหลงขึ้นไปข้างบนเนี่ย3 รอบตาเตียมปีหลงขึ้นไปมหาจุฬาเนี่ยขึ้นไปทางด่วนเนี่ย3 รอบแกว่าครบ3 รอบเราคงไม่หลงแล้วห้องที่4นี่ห้องไม่เคยขับรถคือเอาหัวแต่ตัวหัวใจมาตำแหน่งก็เก็บไว้ก่อนเนาะเรามาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเอาให้ว่างเหมือนแก้วน้ำเนี่ยถ้าเราน้ำเต็มตลอดมันจะรับน้ำใหม่ไม่ได้นะก็ให้แก้วพยายามมันว่างเปล่าแล้วก็มาสร้างสรรค์ด้วยกันเนาะเพราะว่าคนขุดบ่อเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะให้น้ำดื่มนะครับดื่มน้ำท่านบอกขอเพียงอย่างเดียวตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะมันก็อาจารย์สุพลก็มารับใช้เพราะว่าท่านเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยกันเห็นหรือยังว่าใครเป็นเจ้าของคณะสงฆ์มหานิกายเป็นเจ้าของพระราชทานแก่คณะสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยคำว่าคณะสงฆ์ไทยนี่คือสงฆ์มหานิกายคือสงฆ์ดั้งเดิมเรียกว่าคณะสงฆ์ไทยสงฆ์มหานิกายนะนั้นก็มาเรียนที่นี่มันมีอัตลักษณ์พระพุทธศาสนาคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ศาสตร์สมัยใหม่วันนี้คือรัฐศาสตร์การจัดการเชิงพุทธปปส.หลวงพี่เรียนโทแล้วเรียนปปส.ได้เหรอที่2ใบเหรอใช่คณะสงฆ์บางจังหวัดไม่ได้ในอย่างราชบุรีเนี่ยใครไม่เรียนปปส.นี่ใช่ไหมขอตำแหน่งอะไรไม่รู้ไม่ได้เรียนไปเถอะหลวงพี่มันเป็นประโยชน์นะเราจำได้หลวงพี่วันนี้ตั้งหัวข้อใหม่เพิ่งสอบตั้งหัวข้อไปเนี่ยดีแล้วหลวงพี่เรียนความรู้ไม่สิ้นสุดเห็นไหมมันไม่สิ้นสุดหลวงพี่เรียนไปนะครับมันเป็นความรู้แล้วจะใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะนะวันนี้ก็ขออนุญาตมามีส่วนร่วมนะครับในพิธีเปิดหน่วยวิทยาบริการกับพิธีมอบประกาศนียบัตรปบท.นะครับด้วยการมาให้ความรู้เรื่องของที่มาที่ไปของพวกเราที่เราสามารถมาดื่มน้ำที่นี่ได้ขอทุกท่านดื่มน้ำที่นี่และประสบความสำเร็จในการศึกษาทุกท่านนะครับ สาธุนะขอบคุณในความเมตตาของรองศาสตราจารย์ดร.สุรพล สุริยพรหมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปที่นะเมตตาบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยลำดับถัดไปจะได้เจริญพรนะนางสาวเพ็ญพิชชา น่วมกระสินได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพล สุริยพรหมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปนะขอเจริญพรมาณโอกาสนี้นะครับนะซึ่งเป็นนะตัวแทนนะครับทั้งหมดพนมมือสาธุพร้อมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันสาธุนะท่านอาจารย์ท่านเมตตานะวันนี้นะเป็นครูบาอาจารย์ที่น่ารักนะเมตตาลูกศิษย์ลูกหานะมาโดยตลอดนะครับนะท่านอาจารย์ก็ถือว่าเป็นถ้าจะว่าไปโดยในก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์นอกเครื่องแบบก็ว่าได้ท่านอาจารย์เมตตาลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ด้วยดีเสมอมานะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นะซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ได้เมตตาบรรยายพิเศษในหัวข้อการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับในลำดับถัดไปเราจะได้นะเข้าสู่พิธีนะแสดงตนเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 นะครับซึ่งเราก็มีดอกกุหลาบนะได้ตัดเตรียมไว้ก็จะได้ให้ตัวแทนนะได้ตัดเตรียมดอกกุหลาบมอบให้นิสิตทุกรูปทุกคนนะครับนะขออนุญาตให้ตัวแทนเราได้แจกดอกกุหลาบให้กับนิสิตทุกรูปทุกคนเพราะเราจะได้แสดงตนเป็นลูกของเสด็จพ่อร.5 ไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราทุกรูปทุกคนนะจะได้แสดงตนเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ขอนิดเดียวพอดีหลวงพี่โอเคนี่ได้อยู่โอเคหลวงพี่พูดว่าพิธีแสดงตนเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 ธรรมเนียมของลูกเสด็จพ่อร.5 เนี่ยจะค่อนข้างเคร่งครัดนิดหนึ่งใครที่ปฏิญาณตนเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 นี่เมื่อเข้าศึกษาในมจรนี่จะไม่ออกกลางคันธรรมเนียมเป็นแบบนี้นะคือออกกลางคันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงตนเป็นลูกเสด็จพ่อแล้วเนี่ยตราบใดยังไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจะออกไม่จากมจรไม่ได้เด็ดขาดจะเดินออกจากประตูวัดอินทรามยังไม่ได้เด็ดขาดนะต้องได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งนะลูกเสด็จพ่อเนี่ยแล้วสำเร็จทุกรายเนี่ยไม่รู้ในความเชื่อของผมนี่มีมานานมากนั้นก็เราถือวัฒนธรรมที่มจรส่วนกลางเนี่ยโดยเคร่งครัดว่าถ้าเราเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 แล้วเนี่ยถ้าตั้งใจเรียนหลักสูตรใดสักสูตรหนึ่งไม่สำเร็จตามหลักสูตรนั้นจะออกกลางคันไม่ได้เด็ดขาดออกได้อย่างเดียวคือไปพบยมพบาลแค่นั้นพระใหญ่ไพโรจน์ฝากตัวเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 หรือยังฝากอีกจะได้มั่นคงนะไม่ได้มีอย่างเดียวคนนั้นคือไปพบยมพบาลออกได้นอกนั้นออกไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นใครที่เจ็บใครได้ป่วยบอกเขาด้วยว่ายังไม่จบการศึกษาของเสด็จพ่อร.5 อย่าเพิ่งไปแล้วจะให้จบก่อนนะโยมบาลช่วยทวดเอาไว้ที่หลังบอกเขาด้วยนะฝากด้วยนะอันนี้สำคัญนะต้องถือวัฒนธรรมโดยเคร่งครัดลูกเสด็จพ่อร.5 ต้องจบห้ามออกกลางคันเด็ดขาดนะขอบคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุรพล สุริยพรหมเป็นอย่างสูงนะครับนะเมื่อแสดงตนนะปฏิญาณตนเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 แล้วต้องศึกษาให้จบนะครับนะถือว่าเป็นคำมั่นสัญญานะสมกับที่เป็นลูกของเสด็จพ่อร.5 นะครับ ในลำดับถัดไปเราทุกรูปทุกคนจะได้นะแสดงตนเป็นลูกของเสด็จพ่อร.5 นะพระสงฆ์เราก็จะยืนถือดอกกุหลาบส่วนนิสิตซึ่งเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็จะได้พนมมือนะครับซึ่งวันนี้เรามีตัวแทนนะโดยคุณโยมท่านในพ้นภัยเป็นตัวแทนให้กล่าวนำพวกเรานะครับขอเชิญทุกรูปทุกคนยืนขึ้นนะครับแล้วก็เฉียงไปทางด้านนี้นะครับเหมือนที่เราซ้อมไว้นะขอเจริญพรโยมท่านในพ้นภัยตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอะระหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอะระหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอะระหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะข้าพุทธเจ้ารู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงสถาปนาามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งบัดนี้ข้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยสมบูรณ์แล้วจึงขอปฏิญาณตนว่าข้าพุทธเจ้าในฐานะนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุดและสมกับเป็นนิสิตภายใต้พระนามาภิไธยและล่มพระบารมีของพระองค์ขออานิสงส์แห่งการกล่าวสัจจวาจาเช่นนี้ขอดวงพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ณแดนสวงสวรรค์ทิพวิมานใดๆก็ตามได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยให้ข้าพุทธเจ้าได้มีความรู้ก้าวหน้าสำเร็จการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยเถิดสาธุ นะต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปนะครับเดินมาเป็นแถวและก็วางดอกกุหลาบที่ผ่านนะครับนิมนต์ครับนะวางที่ผ่านเลยครับทีละรูปนะครับและก็เดินกลับที่นั่งรับรองถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเราทุกรูปทุกคนได้นะกล่าวปฏิญาณตนเป็นลูกของเสด็จพ่อร.5 นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้เรียนจบไปด้วยกันคฤหัสถ์เชิญครับนะเดินมาเป็นแถวนะครับทีละแถวต่อแถวยาวเลยครับถือว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับนะนิสิตทั้ง3หลักสูตรนะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์และก็หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นนะครับนะซึ่งวันนี้3หลักสูตรได้ร่วมกิจกรรมอธิษฐานให้ดีนะครับนะเรียนจบไปด้วยกันนะถือว่าเราเป็นลูกของเสด็จพ่อร.5 นะไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นเราเป็นลูกหลานพระองค์นะเกิดมาในชาตินี้เราก็เลยได้มีโอกาสได้มาเป็นลูกหลานของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือได้มีโอกาสเป็นนิสิตนะได้มีโอกาสมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พระองค์นะล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นนะครับนะเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพล สุริยพรหมนะได้กล่าวได้ชัดเจนว่าในฐานะที่ทุกรูปทุกคนได้กล่าวปฏิญาณตนเป็นลูกเสด็จพ่อร.5 แล้วก็ต้องศึกษาให้จบนะครับปณิธานที่แน่วแน่นะครับเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตแล้วต้องให้จบยกเว้นที่หมดลมหายใจไปก่อนนะครับนะศึกษาให้จบให้สมกับเป็นนิสิตให้สมกับที่เป็นบัณฑิตนะที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระเมธีวัชระประชาธรได้ทรงเมตตาให้โอวาทให้กำลังใจนะครับมีหัวใจนักปราชญ์อยู่ด้วยก็คือสุจิปุลินะครับนะฟังคิดถามเขียนนี่แหละซึ่งเป็นหัวใจนักปราชญ์ที่ต้องอยู่กับนะในจิตในใจของนิสิตทุกรูปทุกคนนะครับนะเราจะเป็นนิสิตที่จะเป็นบัณฑิตนะเป็นผู้รู้นะหรือเป็นนักปราชญ์ต้องมีหัวใจนักปราชญ์ไว้นะฟังคิดถามเขียนนะสุจิปุลินี่แหละนะครับก็เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เหลืออีกนะกิจกรรมสุดท้ายนะที่เราจะได้ประกอบพิธีร่วมกันนั่นคือพิธีไหว้ครูนะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์นะซึ่งนิสิตทั้ง3หลักสูตรนะในหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์นะณวัดอินทารามแห่งนี้นะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับนอกจากที่นิสิตทุกรูปทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้แล้วนะเราได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนานะศึกษาพระไตรปิฎกนะหลักพุทธธรรมต่างๆและก็วิชาการขั้นสูงก็คือองค์ความรู้นะซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆนะครับนะซึ่งจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้ให้กับพวกเราถวายความรู้ให้กับพวกเราทุกรูปทุกคนจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและที่สำคัญนอกจากเราจะได้รับความรู้แล้วเราจะได้รับความรู้ที่เราได้รับไปช่วยกันพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนสังคมนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นความรู้ขั้นสูงเลยก็ว่าได้เราไม่เพียงเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างเดียวแต่เราร่ำเรียนรับองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมนี้ให้ดีขึ้นนะเราอยากเห็นสังคมนี้ดีขึ้นนะวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาแล้วซึ่งเราก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโจศาสตราจารย์ดร.พระเมธีวัชรประชาธรซึ่งเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างด้านการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมนะครับเราอยู่ใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็ต้องปฏิบัติตามนะเรามีไอดอลและเราก็ต้องเป็นไอดูปฏิบัติตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทรงมีเมตตาเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากนะครับก็ในลำดับถัดไปก็จะได้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเก้าอี้นะครับขออนุญาตเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่สักเล็กน้อยนะครับคงจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายในภาคเช้านี้นะครับเป็นกิจกรรมพิธีไหว้ครูทุกคนหากไม่มีครูบาอาจารย์คอยพร่ำสอนก็คงไม่มีวันนี้ซึ่งครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ท่านที่สองก็คือครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาที่คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็นำองค์ความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาสังคมนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้กราบนิมนต์แล้วก็เรียนเชิญคณาจารย์ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ประจำที่เก้าอี้ด้านหน้านะครับรูปที่หนึ่งพระเดชพระคุณพระเจ้าศาสตราจารย์ดร.พระเมธีวัชรประชาธรกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับรูปที่สองพระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์อาชิโตพระเจ้าศาสตราจารย์ดร.รูปที่สามท่านอาจารย์พระมหานิรุตยานวุฒโธเปลี่ยนธรรม9ประโยคกราบนิมนต์นะครับท่านพระอาจารย์พระมหาชินภัทรจินนารโยเปลี่ยนธรรม9ประโยคนิมนต์ครับท่านที่5ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพรหมท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปขอเจริญพรลำดับถัดไปท่านที่6ท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ทั่งโตลำดับถัดไปท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยารักษาเมืองลำดับถัดไปท่านอาจารย์ดร.กำพลศรีโทลำดับถัดไปท่านอาจารย์ดร.สมชายลำพูลำดับถัดไปท่านอาจารย์ดร.อลงกรดำรงคดีลำดับถัดไปท่านอาจารย์ดร.โปรดปรานเสริญวงศ์สัตย์รายนามทั้ง11ท่านนะครับที่อยู่เบื้องหน้าเราต่อไปนี้บุคคลที่อยู่เบื้องหน้าคือครูบาอาจารย์ที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่คอยเมตตาอบรมสั่งสอนพวกเรานะครับลำดับถัดไปก็จะได้เข้าสู่พิธีการนิสิตก็จะได้เดินมาท่ามกลางก็ขอเจริญพรและก็นิมนต์มาณโอกาสนี้นะครับ อันนี้ในเบื้องต้นนะครับต่อไปลำดับถัดไปนะครับเรามีตัวแทนจะได้กล่าวมอบตัวเป็นศิษย์กับคณาจารย์ที่อยู่เบื้องหน้านะครับซึ่งนิสิตทุกรูปทุกคนจะได้กล่าวตามนะครับอิมาหังจาริเยตุมหากังสิสานังปฏิยันเทมิข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมตัวเป็นศิษย์ที่ดีของพระอาจารย์และครูอาจารย์ขอพระอาจารย์และครูอาจารย์ได้โปรดเมตตาอบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและเหมาะสมข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมยินดีน้อมรับคำสั่งสอนนั้นด้วยความเคารพทุกประการข้าพเจ้านักศึกษาหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณวัดอินทารามขอตั้งปฏิฐานและสัจยบันต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคณาจารย์ในที่ประชุมแห่งนี้ว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะเชื่อฟังคำสอนของคณาจารย์และเคารพในระเบียบข้อสามข้าพเจ้าจะอุทิศตัวบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อสี่ข้าพเจ้าจะเคารพคณาจารย์เทิดทูนและพดุงเกียรติคุณของสถาบันแห่งนี้สืบไปปาเจราจาริยาหนติคุณนุตตรานุสาสกาข้าขอประนมน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตเวทิตาอีกวิริยภาปัญญาให้เกิดแตกฉานศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเทินปัญญาวุฒิกะเลเตเตทิโนวาเทนามามิหังลำดับถัดไปนะตัวแทนเราทั้งหมดจะได้นำพานดอกไม้นะถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเมธีวัชรประชาธรและก็คณาจารย์ทุกรูปทุกคนนะครับนะเชิญเลยครับนะยืนด้านหน้าโดยพร้อมเพรียงกันก่อนนะครับนะครูบาอาจารย์รับพานดอกไม้นะอวยพรให้ลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับนะเราท่านทั้งหลายนะมีวันนี้ได้เพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นศิษย์ที่ดีนะมีทั้งองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมครูบาอาจารย์ทุกท่านก็อยู่กับเรามากก็อยู่กับครอบครัวด้วยซ้ำนะคณาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์นะครับอยู่กับพวกเราใช้เวลากับพวกเราเป็นอย่างมากและก็ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเองท่านก็มีเมตตาเป็นอย่างสูงนะครับว่าพอสามนี้ไว้นะถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งแล้วที่ได้มาบูชาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เต็มใจตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ทุกท่านแล้วก็นำความรู้ไปพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนางานแล้วก็ที่สำคัญยิ่งต้องเป็นมาจบจากสถาบันวจร.9 ร.5 มอบให้นี่แล้วเราต้องไปพัฒนาบ้านเมืองในสมุทรสงครามเราให้เจริญรุ่นหน้าถ้าจะเอาอย่างหลวงพ่อแดงก็ได้ว่าทำไมมาทำงานตอนอายุ47-74 ขวบเนี่ยก็คือขอคืนกำไรให้แผ่นดินเกิดเมืองแม่กลองเพราะเกิดแม่กลองโตแม่กลองและก็ตายที่แม่กลองจังหวัดสงขลาเนี่ยนั้นขอทำงานชิ้นนี้ขอคืนกำไรให้กับแผ่นดินเกิดนั้นก็ฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญอายุวันโนสุขขังพลังมีสตังค์เข้าบ้านเยอะๆเจริญพรสาธุกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะพระเดชพระคุณพระเมธีวัชรประชาธรเป็นอย่างสูงนะที่ได้เมตตานะให้พรให้กับนิสิตใหม่ของเราทุกรูปทุกคนมาณโอกาสนี้นะครับนะซึ่งในลำดับถัดไปเราจะได้นะไหว้พระนะครับแล้วก็จะได้บันทึกภาพนะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับกราบนิมนต์พระเดชพระคุณได้นำกราบบูชาพระรัตนตรัยเป็นครั้งสุดท้ายกราบนิมนต์ครับทั้งหมดยืนขึ้นอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ นะลำดับถัดไปจะได้ขออนุญาตได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกนะครับนะพระเดชพระคุณนะหลวงพ่อพระเมธีวชรประชาธรก็จะได้นั่งรับรองอยู่ที่เดิมครับเดี๋ยวถ่ายภาพหมู่นะครับเรียนเชิญนิสิตนะทุกรูปทุกคนครับนะเรียนเชิญนะครับพวกเรานิสิตใหม่ทุกคนนะขยับมาด้านหน้าเลยนะครับเดินมาด้านหน้าเลยอยู่แถวหลังด้วยนะครับอยู่แถวหลังด้วยครับนั่งด้วยยืนด้วยนะครับเอาผู้ชายเชิญข้างหลังเลยครับข้างหลังฮะผู้ชาย